สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ช่องแสมสารนะครับมาวัดช่องแสมสารลอดโบสถ์พระราหูอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับก็วิ่งมาทางที่เราจะข้ามไปเขาะขามของแสมสารนะฮะก็จะถึงวัดก่อนนะฮะส่วนวัดช่องแสมสารเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่นะครับก็อยู่ที่ตำบลแสมสารนะครับสร้างขึ้นมาตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะก็กล่าวกันว่านะครับท่านที่มาขอพรในเรื่องหน้าที่การงานเสริมดวงชะตาให้บุญวาสนาสงมั่งมีสีสุขนะคะแล้วก็สิ่งอัปมงคลไม่ดีจะได้หายไปนะคะก็คือต้องมาลอดโบสถ์พระราหูเนี่ยครับก็คือลอดโบสถ์พระราหูนะครับก็คือลอดใต้ท้องโบสถ์นะฮะตัวนี้เราจะให้ดูบรรยากาศตรงนี้รอบๆโบสถ์นะคะก็คือจะเป็นทางเดินแล้วก็มีการเดินรอบนะคะแล้วก็มีบทสวดให้นะคะบทสวดให้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานในการสวดรอบๆนะฮะแล้วก็เดินเข้าไปใต้ท้องโบสถ์แล้วก็ลอดไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเนี่ยครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินลอดเข้าไปนะฮะเนี่ยครับข้างล่างของโบสถ์นะฮะก็จะมีองค์พระพุทธรูปต่างๆให้เราได้ปิดทองนะฮะแล้วก็ได้ทําบุญนะฮะซึ่งก็มีพระเกจิอาจารย์ต่างๆนะฮะเนี่ยครับแล้วเราก็เดินขึ้นข้างบนนะฮะเดินขึ้นข้างบนก็คือเป็นการลอดโบสถ์นะครับก็จะเวียนขวานะฮะเวียนขวาหลังจากที่เราลอดเสร็จแล้วนะฮะเราก็อย่าลืมนะฮะไปกระซิบข้างหูหนูนะฮะหูหนูเพื่อที่จะขอพรหนึ่งอย่างนะฮะแล้วก็กระซิบหูข้างหนึ่งแล้วก็ปิดหูข้างหนึ่งไว้นะฮะเพื่อให้หนูเนี่ยนำพรที่เราขอไปให้กับพระพิฆเนศแล้วท่านพระพิฆเนศท่านก็จะได้บันดาลพรให้เราประสบความสำเร็จตามที่เราขอเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะของการที่มาลอดโบสถ์พระราหูให้สมบูรณ์นะฮะเพื่อที่จะได้ขอพรดั่งหวังก็คือขอหนึ่งพรนะฮะก็คือแค่ลอดโบสถ์ก็เสด็จเคาะไปแล้วนะฮะแต่ก็คือขอพรจากพระพิฆเนศได้อีกนะครับครับเมื่อเราเดินรอบลอดอุโบสถก็คือลอดโบสถ์พระราหูเสร็จเรียบร้อย3รอบแล้วเราก็ขึ้นมากราบสักการะบูชาพระประธานในอุโบสถนะครับก็จะมีความสวยงามมากนะฮะแล้วก็กิจกรรมผาผนังก็มีภาพเขียนชื่อประวัติของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับหลายๆวัดหลายๆโบสถ์นะฮะแต่ก็คือลวดลายการเขียนก็ขึ้นกับฝีมือช่างแต่ละที่แต่ละท้องถิ่นที่เขาวิจิตรในการแต่ละที่ที่จะทำนะฮะเนี่ยครับตัวนี้ก็เราจะเห็นว่าเป็นภาพเขียนต่างๆนะฮะครับนอกนั้นเราก็ยังมาเดินชมรอบๆวัดนะฮะก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะให้สักให้เคารพบูชาเยอะแยะมากมายนะครับรวมทั้งตุ๊กตาปูนปั้นที่เป็นร่วมสมัยก็นำมาเพื่อให้ท่านได้เห็นถึงการอยู่ร่วมสมัยระหว่างศาสนาเรามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะภาพเราอาจจะไม่เห็นนะฮะก็คือเป็นพระพุทธรูปเท้ามหาพรหมสวัสดีนะครับองค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกขนาดความสูงก็คือ 7.80 เมตรนะครับหน้าตักกว้างเนี่ย 4.99 เมตรนะฮะตั้งเด่นอยู่ตั้งหง่าอยู่กลางวัดนะฮะให้ประชาชนได้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือการขอพรของเท้ามหาพรหมเนี่ยก็คือตามที่เขาเขียนไว้นะฮะก็จะบอกว่าทิศเหนือขอพรเรื่องอาชีพหน้าที่การงานทิศใต้ขอพรให้มีเกียรติยศชื่อเสียงทิศตะวันออกขอพรเรื่องครอบครัวสุขภาพและขอให้มีบุตรสืบทอดสกุลนะคะแล้วก็ทิศใต้ขอพรเรื่องโชคลาภอนาคตอย่างเงี้ยนะครับ
ในภาพตอนท้ายเราจะเห็นภาพของเนี่ยครับภาพท่านเท้ามหาพรหมนะครับจะลืมกดติดตามนะครับมีอะไรก็กดติดตามแล้วก็ขอบคุณวัดช่องแสมสารครับสวัสดีครับ